เรื่องของการนำข้าวหมูเถื่อนนะครับหมูครับผมเองตอนก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะครับได้ยินว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วนะครับว่ามีการจับหมูที่ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายแล้วก็เอาไปฝังเอาไปทำลายไอ้เราก็คิดก่อเสียดายเสียใจในขณะคนยังไม่มีหมูจะกินเนี่ยนะแต่ว่าที่จับได้ผิดกฎหมายก็เอาไปฝังเสีย ก็รู้สึกเสียดายเป็นเรื่องธรรมดาของของของคนทั่วไปอ่นะแต่ว่าเหมือนเป็นของที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มากับกับหมูพวกนี้ที่ลักลอบนําเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ไม่อาจที่จะเอาไปบริโภคได้หรือไปใช้ต่อได้มันเป็นการทําลายกลไกลการเลี้ยงหมูของกเกษตรกรผู้เลี้ยงในประเทศแต่ถ้าถามว่าท่านทราบไหมครับว่าหมูเหล่านี้ครับที่ลักลอบนําเข้ามาเนี่ยเป็นหมูจากประเทศไหนมาอย่างไง นะครับฟังแล้วอึ้งทึ่งเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับใครจะคิดว่านี่คือหมูที่มาจากอเมริกาครับมาจากบราซิลครับมาจากสเปนมาจากอิตาลีมาจากเยอรมันครับคุณผู้ชมครับเออแล้วก็ลักลอบนำเข้ามาส่วนใหญ่จะผ่านที่ท่าเรือโดยเฉพาะแหลมฉบังจังหวัดระยองครับเข้ามาทางท่าเรือ200ตู้เปิดตู้ออกมาดูปั๊บ161ตู้หมูทั้งนั้นแต่สำแดงเป็น เป็นอย่างอื่นเป็นสินค้าอย่างอื่นเปิดตู้เปิดตู้คอนเทนเนอร์มากลายเป็นหมูเถื่อนครับกลายเป็นหมูเถื่อนลักลอบนําเข้าผมเองไปเจอที่ตลาดสดที่นครศรีธรรมราชเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็เห็นว่าเขาขายหมูอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากิโลละร้อยกิโลละร้อยสังเกตเนื้อหมูเป็นหมูสามชั้น เนื้อแดงเนื้อขาวหมูสามชั้นกิโลละร้อยไอเราก็เป็นคนคนไทยนิยมชอบกินหมูสามชั้นใช่ไหมมันอร่อยมูหมูติดมันในคนไทยชอบนะนะครับหมูติดมันหมูสามชั้นเป็นเส้นๆ้นเนี่ยที่เขาขายเนี่ยนะแพงมากนะครับในประเทศเราเนี่ยแพงมากกิโลเกือบ200นะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเกือบ200แต่ว่าเขามาขายเท่าไหร่รู้ไหมขายร้อยเดียวไอเราก็รู้สึกหมูราคามันถูกลงแล้วหรือว่ายังไง เอาไปเอามาหัวตลาดร้อย้ายตลาดร้อยมีอยู่สองเจ้าขายหมูพวกนี้ครับก็เป็นหมูที่ลักลอบนําเข้ามาขายและขายตลาดสดทั่วไปซึ่งก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับถ้าของเถื่อนของผิดกฎหมายแล้วทาไมมาขายกันอยู่ได้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและก็สั่งกําชับวันนี้ท่านชัยวัชรงค์โฆษกรประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีกําชับเลยว่า นะครับมีอยู่กี่รายกี่บริษัท11ราย4รายกี่รายเนี่ยนะครับจับได้ขยายผลไม่ใช่ลงโทษกันแค่เพียงการนําเข้ามาผิดกฎหมายหรือว่าโรคระบาดสัตว์เท่านั้นเพราะว่าโทษมันเบาโทษมันน้อยแต่ว่าให้ขยายผลไปถึงการยึดทรัพย์ครับยึดทรัพย์เลยทีนี้ถ้าเอามาขายเลยถูกยึดทรัพย์เนี่ยนะอันนี้ก็คงจะทําให้เกิดการกลัวหวาดกลัวกันมั่งเพราะว่าการปราบปรามตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังคงลักลอบนําเข้ามา ถามว่ามันเข้ามาตอนไหนครับถ้าเราย้อนกลับไปปี6 3 64เนี่ยตอนนั้นประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องคนเลี้ยงหมูหมูตายเกลื่อนเลยครับเป็นโรคอะใช่ไหมครับคนเลี้ยงหมูนี่รู้เลยนะครับหมูตายทั้งคอกยกเล้าเลยพอหมูตายเสร็จปั๊บกว่าจะกลับมาเลี้ยงได้อีกทีเกือบ6เดือนนะครับอย่างน้อยก็6เดือนอย่างน้อยก็ปีหนึง่งแล้วบางทีก็ไม่เลี้ยงไม่กล้าเลี้ยงกันต่อเพราะว่าไม่คุ้มค่ามีความเสี่ยงนะครับคนก็ไม่เลี้ยงหมูก็ยิ่งราคาแพงขึ้น ในขณะที่หมูแพงขึ้นจากความปริมาณต้องการใช้ในประเทศคนเลี้ยงน้อยลงรายย่อยลดรายใหญ่ยังเหมือนเดิมแต่รายย่อยลดยดปรับหมูก็แพงพอหมูแพงก็เป็นโอกาสที่คนเอาหมูนี่ครับเอาหมูจากนอกประเทศจากอเมริกาจากสเปนจากเยอรมันจากอิตาลีและบราซิลนะมากไกลจากบราซิลนะไม่ใช่ฟุตบอลเนี่ยในหมูสามชั้นนะ ซึ่งคนต่างชาติเขาไม่นิยมกินหมูสามชั้นนะครับส่งมาขายแล้วก็มีคนพ่อค้านำเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็มาทางเรือนายกกำชับแล้วนะครับว่าจับขยายผลไปจนถึงขั้นการยึดทรัพย์นะครับเพราะถือว่าเป็นการทำลายกลไกาการตลาดทำลายเกษตรกร,กรผ,ผู้เลี้ยงหมูด้วยทีนี้ต้นทุนปนัญหาการเลี้ยงหมูในบ้านเรามันแพงครับมันไม่เหมือนกับต่างชาติที่เขาเลี้ยงหมูต้นทุนเขาถูกกว่าของเราต้นทุนในการเลี้ยงแพง ก็เลยมีผู้หัวสายลักรอบนำเข้านะครับรายได้3 0บถึงาบาทต่อกิโลกรัมที่เป็นส่วนต่างอยู่พอนำเข้ามาขึ้นมาปั๊บเนี่ยทำให้หมูในประเทศราคามันก็ตกพอราคาตกปั๊บคนก็จะเลี้ยงน้อยลงพอเลี้ยงน้อยลงปั๊บก็เป็นปัญหากับการบริโภคหมูถือเนื้อสุกรภายในประเทศนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็มีการสั่งกำชับนายกเองก็ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับได้มีการตรวจสอบขายายผลเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ นะครับต้องดําเนินการนะครับขยายผลอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องหมูนะครับที่ไม่หมูเพราะว่าดูเหมือนจะระบาดกันไปในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับกรมสุร,รักกรจะควบคุมตรงนี้อย่างไรนะครับแล้วร้านที่เราชอบไปกินกันนะหมูกระทะหมูกระทะเนี่ยครับมันจะมีคนวิ่งหาตลาดพวกนี้ครับไปส่งตามร้านชาบูหมูกระทะนะฮะ ออไอ้ที่กินกินกันอยู่ไม่รู้หมูไหนกินหมูบราซิลเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะครับนำเข้ากันมาลักลอบกันมาครับอันนี้ก็นายกก็มีการสั่งกำชับกำชาเรื่องนี้